สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมพามาดูรถเกี่ยวข้าวอีกคันครับยังอยู่ในโซนเดิมครับแถวๆประโคนชัยครับผมนะด้านหลังมีขบวนรถก่อสร้างด้วยครับโอ้นานๆครับเจอแบบนี้ครับมีทั้งรถเกี่ยวแล้วก็รถก่อสร้างด้วยครับนี่รถเกี่ยวของเราอยู่ตรงนี้นะดูครับทุ่งนาแบบโล่งๆครับดูครับเหมือนจะจอดหรือไม่จอดดูก่อนนี่ครับรถเกี่ยวรถเกี่ยวข้าวครับไม่แน่ใจว่าจอดหรือไม่จอดดูยังค้างอยู่ครับตรงนี้ฮะค้างอยู่ดูก่อนเหมือนจะขึ้นคันนาตรงนี้ครับดูโอ้โหไม่ใช่ครับสายไฟเต็มๆครับอันตรายครับสายไฟครับอยู่กับที่นาเลยครับพาดไปกับข้าวเลยนะไอ้ที่เห็นไม่อะไรครับเป็นตัวสายไฟครับนะสายไฟแรงต่ำด้วยเดี๋ยวดูรอบๆก่อนนะไปได้ไหมโอ้ได้ครับจังหวะการขึ้นคันนาครับดูนี่ครับสายไฟอยู่ตรงนี้ครับโอ้ยดูนะครับมาเกี่ยวต่อมาโชคดีจริงๆครับนะไปดูใกล้ๆครับนี่รถเกี่ยวข้าวปะทะรถบดดูรถบดอยู่นั่นนะแม่อยู่ในเฟรมเลยครับมีรถบดแล้วก็รถเกี่ยวครับนี่ใครไม่เคยเจอรถเกี่ยวปะทะรถก่อสร้างครับดูนี่ผมจัดให้เลยครับเกรเดอร์ก็มาครับนะนาทีเด็ดครับคลิปนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ครับได้ทั้งรถเกี่ยวแล้วก็รถก่อสร้างครับมาดูช็อตนี้ครับดูสุดจริงครับผมบอกเลยคลิปนี้ถ้าใครไม่ดูนี่ต้องเสียใจครับรถเกี่ยวปะทะรถก่อสร้างครับนี่มุมนี้นี่ครับครับโอ้โหเขารอครับเขารอด้วยนี่ครับดูใกล้ๆเลยนะผมบินแค่6เมตรครับความสูงนะครับนี่รถเกี่ยวปะทะรถก่อสร้างครับดูครับเออสุดจริงครับคลิปนี้มาใกล้ๆเลยครับโอ้นี่ครับโอ้โหเดี๋ยวตะเลิดไปก่อนนะระหว่างที่รถเกี่ยวเขาเกี่ยวครับเราไปดูรถนี้รอครับเพื่อที่จะผมจะแผนกล้องมาครับนะเดี๋ยวจะเสียใจครับไม่ได้ดูรถก่อสร้างฮะเดี๋ยวให้ดูรถก่อสร้างเพลินๆก่อนระหว่างที่ผมแผนกล้องมานะครับนี่ดูรถบดไปก่อนอ่ะเดี๋ยวผมมาฝั่งนี้ละมาครับเจอทางรถเกี่ยวครับนี่รถเกี่ยวอยู่นี่นะต่อรถเกี่ยวครับเมื่อกี้ถือเป็นว่าพักนะพักสายตาครับไปดูขบวนรถก่อสร้างครับนี่เรามาดูรถเกี่ยวต่ออยู่ไม่ไกลครับแถวๆโคนชัยครับผมด้านหลังผมจะเป็นเขาพนมรุ้งครับอันนี้แบบเกี่ยวติดถนนเข้าล้มครับเข้าล้มดูเอาไปดูใกล้ๆครับเมื่อกี้ผมนึกว่ารถเขาดับที่ยิงเขาเคลียร์สายไฟครับมันมีสายไฟพาดกับข้าวอยู่นะนี่ครับคลิปนี้ผมจะใช้เวลาไม่นานนะครับเดี๋ยวก็จะมีรถอยู่ด้านในอีกคันหนึ่งครับคันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นอะไรเนาะเดี๋ยวให้ดูเนาะดูถ้าผู้ชมดูอยู่นะครับถ้าทราบรุ่นนะครับดูลักษณะว่าเป็นรุ่นอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับนะนี่ครับรถเกี่ยวครับเป็นกำลังใจให้กับสายเกี่ยวอีกเช่นเคยครับนะปีนี้จัดหนักจริงๆครับทั้ง Facebook YouTube นี่รถเกี่ยวนี่มาเพียบครับนะช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวครับลำล่ำรวยๆครับหมันหมานกันทุกคนทั้งรถเกี่ยวรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ครับผมจัดให้หมดครับไม่เลือกครับแล้วแต่จะเจอครับ
Thank you.